สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระขุนแผนพริมพายพลายคู่เล็กนะคะวัดบ้านกลางนะคะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับองค์นี้นี่ดูจากกล่องแล้วน่าจะออกปี3กว่านะคะน่าจะออกปี3กว่าด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะปกติถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือนำเนื้อกรุเก่าแตกหักนะคะมาพิมพ์ขึ้นใหม่นะคะให้ดูลักษณะนะคะเดี๋ยวเราดูแบบนี้ก่อนแล้วค่อยส่องกล้องด้านหลังก็เนี่ยนะคะมีหมึกนะคะคำว่าอำเภอศรีประจันต์อยู่นะคะเขาปั๊มหมึกน้ำเงินนะคะคือปกติพระตอนหลังมาเนี่ยถ้าสร้างช่วงประมาณ3กว่า4กว่านี่เขาจะนำเศษพระกรุนะคะมาทำผสมมวลสารแล้วก็ขึ้นพิมพ์ใหม่นะดังนั้นก็จะมีก็ถือว่ามวลสารเดิมจากพระกรุเก่าก็ยังถือว่ามีอยู่ในองค์พระอยู่นะคะคือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพระใหม่ไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นพระใหม่ไปเลยแต่ว่าผ่านพิธีก็ถือว่าดีนะคะใช้ดีเช่นกันนะคะให้ดูเนื้อเห็นไหมคะขอโทษทีนะคะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ